สาเหตุที่ต้องตัดใบกล้วยนะครับใบเล็กออกนะครับคือถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะหักจะเหี่ยวตายนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะตายน้ำหนักใบกล้วยเขาเยอะนะครับเขาก็จะดึงกาบกล้วยนะครับออกแยกออกจากต้นกล้วยนะครับทำให้ฐานต้นกล้วยเราเล็กนะครับเรามาตัดนะครับเพื่อที่จะยึดให้กาบกล้วยนะครับใบแรกใบสองใบสามให้เขายึดติดแน่นอยู่กับต้นกล้วยนะครับเราต้องตัดใบที่เกิดก่อนออกนะครับบางคนเขาตัดออกมาสองสามใบแต่ผมตัดออกมาเยอะนะครับนี่ครับเพราะว่าผมสังเกตดูแล้วว่าใบแรกๆเวลาเขาใบเขาโตมีน้ำหนักเขาก็จะดึงกาบกล้วยหลุดออกไปด้วยทำให้ฐานต้นกล้วยของเรามันแบบว่ามันเล็กนะครับคือเราต้องการที่จะให้กาบกล้วยจากใบแรกใบสองใบสามให้ยังยึดอยู่กับต้นกล้วยเราจึงมาตัดนะครับเพื่อที่จะสร้างให้ลำต้นกล้วยใหญ่นะครับแล้วก็ให้ลูกดกเหมือนกับต้นนี้นะครับเราทำได้ประสบความสำเร็จแต่ต้นนี้นะครับแรกๆเราทําไม่เป็นนะครับเราตัดแต่งกิ่งไม่เป็นเขาก็ให้ลูกออกมาประมาณนี้สองหวีสามหวีประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้นเขาเล็กตอนนี้เราก็เลยมาไล่ตัดนะครับตอนแรกๆก็ทําไม่เป็นนะครับตอนนี้ต้นกล้วยสอนเราเองนะครับพอเราอยู่กับต้นกล้วยนะครับครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องวิธีการนะครับสร้างต้นกล้วยของเราให้เป็นฐานต้นนะครับที่ใหญ่นะครับเราจะสร้างต้นกล้วยนี้นะครับให้เป็นฐานต้นที่ใหญ่เราจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทำนะครับหลายคนที่นะครับปลูกกล้วยนะครับคือจะเป็นห่วงนะครับไม่กล้าไปตัดไปแต่งต้นกล้วยนะครับกลัวต้นกล้วยตายนะครับผมจะพานี่ต้นอย่างนี้นะครับนี่นะผมตัดออกนะครับทำไมต้องตัดใบออกเยอะถ้าต้นกล้วยที่เรานะครับถ้าแตกหน่อออกมานะครับถ้าเราไม่ตัดนะครับนี่ถ้าเป็นต้นที่เกิดหน่อออกมานี่ครับถ้าเราไม่ตัดนะครับพอใบนี้นะครับพอเขาโตใหญ่พอเขาโตใหญ่แล้วเขาก็นะครับเขาจะดึงเอากาบที่เกาะอยู่ต้นกล้วยแบบนี้นะครับเขาจะดึงออกให้หลุดไปจากต้นกล้วยนะครับเราต้องมาตัดแนบๆเลยนะครับประมาณขนาดนี้นะครับนะครับเพราะว่าแบบนี้เราก็ตัดออกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดได้ตัดไว้ก่อนนะครับนี่ตามที่ผมทดลองดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่ผมตัดนะครับนี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมตัดครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดตอนแรกๆผมก็ไม่ตัดนะครับพอเราไม่ตัดใบแรกนี้เขาใหญ่พอเขาใหญ่เขามีน้ำหนักเยอะเขาก็จะดึงให้กาบนี้นะครับหลุดออกมาจากลำต้นเนี่ยนะสองต้นผมไม่ได้ตัดอันนี้ผมตัดถ้าผมตัดแล้วเขาก็ยังแนบชิดอยู่กับต้นกล้วยนะครับเขาก็จะเป็นฐานนะครับช่วยเป็นฐานให้ลำกล้วยใบกล้วยใบที่สองใบที่สามนะครับที่เขาไม่หลุดออกมานะครับเขาจะยึดกดพวกนี้ไว้ให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูต้นที่ผมไม่ได้ตัดอีกต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมพอใบเขาหนักเขาก็จะฉีกกาบนี้ออกมามันจะทำให้ต้นกล้วยเรามันเล็กนะครับถ้าเราตัดออกแบบนี้นะครับมันจะใบตัวนี้มันจะช่วยกดทับพวกนี้ไว้แล้วมันจะรับน้ำหนักนี้น้อยนะครับต้นนี้ที่ผมเริ่มมารู้วิธีตัดเพราะว่า
เราปลูกไปสักพักหนึ่งต้นที่มันใบที่อยู่ข้างล่างนะครับเราปลูกไปสักพักหนึ่งนะครับมันรับน้ำหนักใบของมันนะครับคือรับน้ำหนักมันแบบนั้นมันก็จะทำให้กาบของใบกล้วยนะครับมันพอมันรับน้ำหนักแล้วมันใบมันหนักมันก็จะดึงกาบไม่หลุดออกมาผมเสียดายที่ผมไม่ได้ตัดหัวนี้จะรอดหรือเปล่านะเสียดายแบบว่าตอนแรกๆเราไม่ได้ตัดไว้ถ้าเราตัดไว้เราจะได้ลำต้นกล้วยที่ใหญ่นะครับอันนี้คือผมมาตัดแล้วอันนี้คือผมทดลองทำดูนะครับเพื่อที่จะสร้างลำต้นให้ใหญ่คือตอนแรกผมก็ตอนที่เป็นหน่อครั้งแรกขึ้นมาผมก็ตัดแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้ผมก็ไม่ได้ตัดเห็นไหมต้นใบไหนที่เราไม่ได้ตัดใบกล้วยพอมันเป็นใบหนักออกมามันก็จะฉีกลำต้นออกมาผมก็เลยรู้ถ้าฉีกออกมามันก็ทำให้ฐานต้นกล้วยของเรามันเล็กผมก็เลยตัดนะครับนี่ครับผมตัดไว้ต่อไปใบพวกนี้นะครับถึงใบจะใหญ่ขนาดไหนมันก็ออกมาไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายชั้นนะนะชั้นพวกนี้มันช่วยยึดเกาะไว้หลายชั้นต่อไปให้ใบใหญ่ขนาดไหนกาบนี้ก็จะอยู่ในต้นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันผมตัดไว้หลายชั้นนะ1 2 3 4 5 6ตัดไป6ใบนะครับการสร้างลำต้นที่ใหญ่นะครับอันนี้ต้นเล็กๆนี่ผมก็ตัดนะครับเพราะว่าผมจะสร้างไว้เพื่อให้นะไม่อยากให้เขาคือต้นกล้วยมันโตขึ้นมานะครับมันก็ยังอยู่นะอันนี้ยังตัดช้านะครับอันนี้ผมเริ่มตัดนะเพราะว่าตามที่ผมทดลองดูการตัดมันช่วยยึดใบกล้วยที่พวกที่อยู่ข้างล่างให้เป็นฐานลำต้นกล้วยของเราให้ใหญ่ได้นานครับแต่ถ้าต้นกล้วยที่มันโดนใบกล้วยดึงหลุดออกจากฐานแป๊บเดียวเขาก็จะแห้งตายนะครับอันนี้เราถึงต้องตัดใบกล้วยออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นกล้วยของเรามันเล็กนะครับเราตัดให้มันชิดๆเลยนะครับนี่ถ้าเราตัดชิดๆได้ยิ่งดีนะครับนี่ตามที่ผมทดลองมาแต่ก่อนไม่กล้าตัดเหมือนกันนะครับทำไมไม่กล้าตัดเพราะว่าเสียดายใบกล้วยใบอะไรที่แบบว่ากลัวเขาตายประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่กล้าตัดแต่ตอนนี้พอมาตัดแล้วเราได้ต้นกล้วยที่เป็นต้นกล้วยที่ฐานใหญ่เพื่อที่จะส่งให้ลำต้นกล้วยของเรานี้ขึ้นไปสูงต้นใหญ่ต้นโตเพื่อที่จะพัฒนาให้ลูกนะครับให้ลูกให้ผลดกให้หวีเยอะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแถวนี้จะเริ่มตัดเพราะว่าเริ่มรู้แล้วแถวนี้ตอนแรกยังไม่รู้นี่ครับตอนแรกที่เรายังไม่รู้เห็นไหมพอเรายังไม่รู้อันนี้เริ่มรู้แล้วเรายังไม่รู้คือใบ2ใบ3นี่มันจะชอบนะครับใบ2ใบ1ใบ2ใบ3นี่มันจะชอบดึงกาบออกนะครับเพราะว่าน้ำหนักใบเยอะแล้วดึงกาบออกนะครับก็จะแบบว่าทำให้ฐานต้นกล้วยเรามันเล็กนะครับอันนี้ก็ออกหวีมาอีกแล้วนะครับต้นนี้หลบโควิดมาปลูกกล้วยจนได้กินกล้วยนะครับได้กินกล้วยได้ลูกนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ออกบีมานะครับอันนี้คือเป็นต้นแรกนะครับเรารอดูต้นที่2นะครับต้นที่2มันจะใหญ่นะครับเพราะว่าเราทำอย่างนี้รอดูต้นที่2นะครับเพราะต้นแรกมันแบบว่า
เราย้ายมาปลูกนี่มันก็อายุนานแล้วนะครับเราต้องรอดูพวกนี้พวกนี้จะต้นใหญ่นะครับพวกที่เป็นต้นที่2เพราะว่าที่จริงต้นที่2เนี่ยมันขุดไปปลูกที่อื่นแล้วนะครับอันนี้คือเราขยายอยู่เพราะว่าตอนนั้นกล้วยเรายังน้อยนะครับเรายังไม่ให้แตกหน่อออกมาเยอะนะครับตอนนี้มาดูต้นนี้นะครับนี่ก็กล้วยหอมนะครับนี่นะครับคือการที่สร้างลำต้นกล้วยให้ใหญ่นะครับดูนะครับต้นนี้ประมาณ2ต้นนี้3ต้นนี้ใหญ่นะครับนี่ดูฐานข้างล่างนะครับดูฐานข้างล่างใหญ่ประมาณเท่าตัวคนนะครับต้นนี้แล้วก็ความสูงนะครับนู่นครับความสูงของที่เราสร้างนะครับเราต้องสร้างฐานให้เขาต้นใหญ่ก่อนนะครับสูงมากนะครับสูงกว่าหลังคานะครับสูงเป็นประมาณนี่ก็ออกปีออกปีแล้วนะครับออกปีมาแล้วนะครับนี่มาดูต้นแม่นะครับต้นแม่ที่ออกต้นแรกนะครับนี่ต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ใหญ่อยู่นะออกมาประมาณเป็น10หวีนะครับก็จะใช้ได้แล้วล่ะต้นนี้ต้นแม่นะครับต้นพวกนี้เราตอนแรกๆเราไม่ได้มาตัดใบพอใบเขาหนักเขาก็อ้าออกจากลำต้นนะครับถ้าเขาแนบสนิทอยู่แบบพวกนี้นะครับเห็นไหมเราตัดพอเราตัดแบบนี้แนบสนิทอยู่เราตัดก่อนเขาก็แนบสนิทเขาก็จะอยู่เป็นฐานช่วยลำต้นให้ต้นใหญ่นะครับเห็นไหมอันนี้เรามาตัดช้ามันพอใบมันใหญ่มันก็ฉีกออกมานะครับเห็นไหมมันฉีกออกมานะแต่ถ้าตอนนี้เราถึงเริ่มตัดก่อนนะครับเห็นไหมเราตัดเพื่อป้องกันให้ต้นเขากาบเขาฉีกออกมาเขาไม่อยู่กับลำต้นนะครับอันนี้เราตัดก่อนนะครับอันนี้พอเราตัดก่อนมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่โอเคนะครับต้นนี้ต้นแม่นะครับต้นพวกนี้เราตอนแรกๆเราไม่ได้มาตัดใบพอใบเขาหนักเขาก็ออกจากลำต้นนะครับถ้าเขาแนบสนิทอยู่แบบพวกนี้นะครับเห็นไหมเราตัดพอเราตัดแบบนี้แนบสนิทอยู่เราตัดก่อนเขาก็แนบสนิทเขาก็จะอยู่เป็นฐานช่วยลำต้นให้ต้นใหญ่นะครับเห็นไหมอันนี้เรามาตัดช้ามันใบพอใบมันใหญ่มันก็ฉีกออกมานะครับเห็นไหมมันฉีกออกมานะแต่ถ้าตอนนี้เราถึงเริ่มตัดก่อนนะครับเห็นไหมเราตัดเพื่อป้องกันให้ต้นเขากาบเขาฉีกออกมาเขาไม่อยู่กับลำต้นนะครับอันนี้เราตัดก่อนนะครับอันนี้พอเราตัดก่อนมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่โอเคนะครับนี่นะครับคือต้นกล้วยที่ถ้าเราดูแลแล้วได้ลำต้นเล็กมันก็จะให้หวีประมาณนี้นะครับมันจะเป็นต้นเล็กมันจะไม่สามารถให้หวีกล้วยได้มากและก็เครือกล้วยที่ยาวนะถ้าเราตัดแต่งจริงตัดแต่งใบดีๆนะครับมันจะเป็นช่วยเป็นฐานให้ต้นกล้วยของเราเป็นกล้วยที่มีต้นใหญ่สร้างฐานให้มีต้นกล้วยที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยใบใหม่เขาก็เกิดออกมาแล้วนะครับเราไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าแบบว่าไปตัดแล้วกลัวเขาตายนะครับ